กับเข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับไปดูแวดวงของโฆษณากันบ้างอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของแวดวงโฆษณาโดยเฉพาะทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยที่ครบรอบ50ปีล่าสุดจะมีการจัดงานหนึ่งงานชื่อ Human Why ถามว่า Human Why นี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วการจัดขึ้นในครั้งนี้ใครที่จะได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้แล้วใครที่สนใจในเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวมาพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณอ่อนอุตสาลำเลียงพลนะครับนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยครับคุณอ่อนอุตสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Human Why จัดขึ้นเพราะว่าครบรอบสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย50ปีถูกไหมฮะค่ะ Human Why เนี่ยเป็นกิจกรรมหลักนะคะของสมาคมโฆษณาที่เราจัดขึ้นเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนะคะค่ะความสำคัญของงานนี้เป็นยังไงบ้างคะเป้าหมายวัตถุประสงค์การจัดงานก็ในโอกาสที่เราครบรอบ50ปีนี้นะคะเราก็มานั่งทบทวนวิวัฒนาการของงานโฆษณากันนะคะเราก็มองกลับไป50ปีซึ่งจริงๆเนี่ยคือเป็นอายุของสมาคมใช่ไหมคะแต่จริงๆงานโฆษณาเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนานยาวกว่านั้นแล้วนะคะก็คือโฆษณาชิ้นแรกก็เท่าที่ trace back ไปได้คงจะเป็นในหนังสือพิมพ์ของมอร์บรัดเล่เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็เห็นวิวัฒนาการของมันมาว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เป็น informative ก็คือบอกซัดไปตรงๆเลยคือว่าแบรนด์ต้องการจะพูดอะไรนะคะใส่รูป product ใหญ่ๆบอก product benefit นะคะจนเคลื่อนตัวมาเป็นมีศิลปะมากขึ้นมี art direction จัดวางแพ็คนะคะมีคนเข้ามามีศิลปะมากขึ้นจนกระทั่งเป็นยุคของไอเดียมีไอเดียโฆษณาเข้ามานะคะยุคนี้เป็นยุคที่บริษัทข้ามชาติคือ multinational agencies เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยก็เกิดมีการแข่งขันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีการมีไอเดียที่ดีนะคะแล้วก็มีลักษณะคาแรคเตอร์ของคนไทยอ่ะทำให้เราเนี่ยเป็นมีชื่อเสียงนะคะก็ได้รับรางวัลในเวทีโลกขึ้นมานะคะตรงนั้นก็ เปลี่ยนผ่านไปและในที่สุดเนี่ยโฆษณาเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้การทำงานในการสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีการพูดเรื่องของsustainable brand นะคะ CSR นะคะก็เพื่อที่จะบอกว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกถ้าสมมติว่าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วไม่ได้เป็นคนดีด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคดิจิทัลนะคะเราก็เห็นว่า50ปีของสมาคมโฆษณาเนี่ยธีมของเราอะนะคะก็คือ50 years forward ก็คือว่าเราดูข้างหลังรีวิวทบทวนมาแล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีก50ปีสำหรับลูกหลานสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปนี้เราจะทำยังไงกันนะคะก็จะเป็นที่มาของการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือว่าคำว่า Human Why เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราอยู่กันในยุคดิจิทัลนะคะก็หลาย10ปีเป็น10กว่าปีแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนพูดว่าอีก5ปีนะคะจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน20ปีที่ผ่านมาค่ะนะคะวันนี้เราเป็นโลกของ Internet of Things นะคะทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยอินเทอร์เน็ตหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครในอนาคตต่อไปนึกว่าอาจจะมีชิปส์อยู่ในตัวหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะสามารถเปิดประตูทำธุรกรรมทางการเงินหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ตรงนี้เนี่ย human why แปลว่าอะไรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงของมนุษย์ทั้งโลกนี้นะคะไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้นยังไงนะคะคอนเนคชันในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไปยังไงเนี่ย ความสำคัญอยู่ที่พวกเรา คือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย human ก็แปลว่ามนุษย์ คำว่า why เนี่ยก็คือ digital connection คือการเชื่อมโยงกันในเรื่องของดิจิทัลที่ทำให้มนุษย์มาเชื่อมโยงกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมันคนกับคนคนกับธุรกิจนะคะธุรกิจกับเทคโนโลยีอะไรก็ตามก็คือการเชื่อมโยงกันทีนี้เนี่ยงานนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติการจริงๆนะคะที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง5แพลตฟอร์มเนี่ยมาพูดคุยกันค่ะมาเสวนากันก็จะมีเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยนะคะของ LINE ประเทศไทยนะคะของ Google ประเทศไทยนะคะแล้วก็ของ Facebook ประเทศไทยด้วยนะคะก็ Facebook ก็มี Instagram ด้วยใช่มั้ยคะ Google ก็มี YouTube แล้วก็ LINE เพราะฉะนั้นนี่คือ5แพลตฟอร์มเขาจะเป็น Keynote Speaker นะคะในวันที่เป็นคอนเฟรนซ์เนี่ยนะคะ Human Why เนี่ยจะทั้งวันนะคะแล้วก็จะมีคีย์โน้ตสปีกเกอร์คือท่านเหล่านี้นะคะ
จะมาพูดในตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีเสวนาและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยแน่นอนเราก็จะมีคนในเน็ตเวิร์กมาพูดด้วยนะคะเน็ตเวิร์กที่เป็นมัลติเนชั่นแนลจากกรุ๊ปเน็ตเวิร์กต่างๆของ Advertising Agency นะคะก็จะพูดในเรื่องของ Why Brands Matter นะคะในเรื่องของอย่างไรก็ดีก็ต้องฮิวแมนก่อนมนุษย์ก่อนไหมในโลกของ Crazy Tech World นี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของดิจิทัลเรื่องของ Creativity เรื่องของแบรนด์สหเน็ตเวิร์กก็จะมาพูดกันแล้วก็มีการเสวนาโต๊ะกลมในตอนบ่ายนะคะก็จะมีมุมมองต่างๆที่ผู้คนเข้าไปร่วมเสวนาเนี่ยเราจัดงานเนี่ยมี participation มี participator เนี่ย 1,000 คนนะคะก็จะเป็นงานใหญ่ที่สยามพาวาไลนะคะ24กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้านะคะจนถึงเย็นเลย5โมงเย็นก็สำหรับบัตร VIP ก็จะมี after party ด้วยงานจัดวันเดียวใช่ไหมคะวันเดียวค่ะทั้งวันเดียวฉะนั้นคุณอุสามองยังไงบ้างครับสำหรับแวดวงโฆษณาในฐานะที่เป็นนายกสมาคมของโฆษณาแห่งประเทศไทยว่าหลังจากนี้พอเป็นเรื่องของดิจิตอลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งงานนี้จากที่การจัดขึ้นแล้วก็ในมุมมองที่หลังจากนี้โฆษณาไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันเลยเปลี่ยนแบบที่เรียนแล้วนะคะว่าอีก5ปีก็จะพลิกเลยเนี่ยมันอยู่ที่การปรับตัวของเราเท่านั้นเองที่การที่เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วปรับตัวยังไงนะคะก็ถ้าเราจะไปคัดค้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็พูดกันเยอะว่าสื่อจะตายไหม Advertising Agency จะตายหรือเปล่า Digital จะมา Take Over ไหมแต่ตัวนั้นเองเนี่ยยังคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังอยู่ในพฤติกรรมของผู้คนอยู่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Content Creation คุณจะทำยังไงแล้วก็คุณจะปรับเปลี่ยนไปอยู่ในแพลตฟอร์มใหม่ๆยังไงนะคะที่จะเข้ากันได้กับพฤติกรรมของพวกคุณใน New Generation เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ต้องปรับตัวกันฉะนั้นงานนี้จะเหมาะกับผู้บริโภคในฐานะที่เป็นคนบริโภคโฆษณาเองได้ไหมหรือว่าจะต้องเป็นเอเจนซี่เท่านั้นที่จะต้องมาเป็นคำถามที่ดีอันนี้นะคะที่ฉันก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าจริงๆงานนี้มันสำหรับทุกๆคนนะคะมากกว่าคนโฆษณามากกว่าคนมีเดียนะคะมากกว่าคนในแวดวงครีเอทีฟหรือประชาชนทั่วไปการตลาดใช่อยากให้ประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานะคะเราก็มีราคาพิเศษให้แล้วก็ในข้าราชการนะคะหรือผู้ที่ต้องการที่จะรู้เรื่องนี้เพราะจริงๆมันคือชีวิตของเราอยู่แล้วเราอยู่ในโลกของดิจิทัลอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีกระทรวงดิจิทัลและสังคมเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ฉันก็ไปงาน BOI ก็ได้ฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลพูดแล้วก็เรารู้สึกดีกับประเทศของเราว่าการที่โลกจะดำเนินต่อไปในเรื่องของ Internet of Things เนี่ยประเทศเราเนี่ยได้มีแผนที่รองรับไว้แล้วด้วยนะคะทีนี้ประชาชนที่สนใจถ้าต้องการสอบถามช่องทางการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ไหมคะก็ติดต่อไปที่จริงๆเราเป็นออนไลน์นะคะเราก็คงเรามีเว็บไซต์นะคะก็จะชื่อว่า eventpop.go/humanwire นะคะแล้วก็ติดต่อไปได้ที่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับงานจะจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับที่สยามพาราไลเทียเตอร์สยามพารากอนนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามที่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ทางคุณอรุษาได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะครับคุณอรุษาลำเพียงผลมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ